การทำขนมกุ้ยไช่ยากที่สุดคือการห่อแป้งการทำแป้งห่อไส้นะคะห่อออกมาได้แบบนี้ค่ะขนมกุ้ยไช่ไส้กระเทียมป่าไส้หน่อไม้ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกคลิปนะคะกับช่องปณิตาป้าอ้อนออนหน้านอร์เวย์นะคะคลิปนี้ป้าอ้อนจะพามาทำขนมกุ้ยไช่ไส้กระเทียมป่ากับไส้หน่อไม้นะคะอุปกรณ์ก็มีดังนี้นะคะส่วนประกอบหรืออัตราส่วนก็มีดังนี้นะคะกระเทียมป่าอันนี้ป้าอ้อนไปเก็บมาจากป่าจริงๆค่ะป้าอ้อนไม่มีใบกุ้ยไช่นะคะโดยทำฟาร์มสะอาดเรียบร้อยแล้วเสด็จน้ำแล้วป้าอ้อนก็มาขยี้กับเบกกิ้งโซดาค่ะเพื่อคงสภาพใบเขียวไว้นะคะต่อมาใส่เกลือค่ะเราก็ขยี้แบบนี้นะคะขยี้ให้สลบเลยค่ะอย่าลืมทำฟาร์มสะอาดเยอะๆนะคะเพราะเราเก็บมาจากป่านะคะเสร็จแล้วเราก็มาใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายนะคะก็ขยี้สลบแบบนี้นะคะขยี้ไปบีบน้ำไปนะคะเสร็จแล้วเราเอากระเทียมป่ามาหั่นแบบนี้ค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใครไม่มีใบกระเทียมป่าก็ใช้ใบกุ้ยช่ายตามปกตินะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาบีบน้ำออกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะนำมาผัดนะคะโดยที่เราเจียวกระเทียมก่อนนะคะเราจะใช้ไอ้น้ำมันในกระเทียมนี้นะคะเราเจียวนี้เราจะเอาไปใช้ทาหลังจากเรานึ่งนะคะเราเจียวเสร็จแล้วเราไม่ต้องล้างกระทะค่ะเราเอาใบกระเทียมมาผัดเลยค่ะผัดพอสุกพอสลบเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็นำมาใส่กระชอนกรองน้ำอีกทีค่ะหน่อไม้ก็เช่นเดียวกันนะคะผัดแบบเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาทำแป้งพร้อมกันเลยค่ะเราเอาแป้งทั้ง3ชนิดนะคะแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแป้งมันนะคะเรามาเอาผสมกันก่อนค่ะเราเติมน้ำลงไปนะคะค่อยๆเติมน้ำก่อนที่เราจะไปตั้งไฟนะคะเราละลายแป้งให้ละลายให้ดีก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปตั้งไฟค่ะพอเราตั้งไฟเราก็รีบกวนเลยนะคะกวนด้วยใช้ไฟอ่อนก่อนนะคะแล้วก็ใช้ไฟปานกลางไปเรื่อยๆเพิ่มไฟไปเรื่อยๆนะคะเราก็กวนให้แห้งแบบนี้ค่ะกวนจนแห้งแบบนี้เลยนะคะเราค่อยๆหยอดน้ำมันลงไปค่ะอันนี้คือยังร้อนอยู่นะคะเราใช้มือนวดไม่ได้เราปิดไฟแล้วเราค่อยๆหยอดน้ำมันลงไปนวดค่ะพออุ่นหน่อยมือเรานวดได้แล้วเราก็ใช้มือเรานวดนะคะน้ำมันนี้ค่อยๆเติมลงไปนะคะเอาไปนวดแป้งให้ได้ดีนะคะสังเกตว่าแป้งจะดีแล้วนะคะเราก็เอามานวดกับแป้งมันนะคะนวดนี้เราก็สังเกตเอานะคะว่ามันเป็นก้อนเหนียวหรือยังเนื้อแป้งแห้งพอสมควรหรือยังนะคะเรากะเกณฑ์เอานะคะเรากะเกณฑ์แป้งนวลว่าเราจะใช้เท่าไหร่นะคะเมื่อนวดได้แล้วนะคะ
แล้วก็เอามาเกลี่ยเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะเราจะใช้ไม้นวดแป้งรีดเป็นแผ่นบางๆค่ะเหมือนกันเหมือนกับการรีดแป้งซาลาเปาแบบนั้นนะคะอันนี้ป้าอ้อนทำทรงซาลาเปานะคะป้าอ้อนก็เลยนวดให้เป็นแผ่นแบนๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราหาถ้วยเล็กๆชามเล็กๆนะคะเราแล้วแต่ความต้องการของเราเลยนะคะว่าเราจะใช้ลูกใหญ่ขนาดไหนนะคะเราจะเห็นว่าถ้าแป้งเรานวดได้ดีก็จะได้ประมาณนี้นะคะเวลาตัดใบแป้งจะไม่ติดกันนะคะแม้แต่โยนกบกันไว้ก็แป้งก็จะไม่ติดกันนะคะถ้าเรานวดได้นะคะเห็นไหมคะว่าโยนไปกองรวมกันแป้งก็จะไม่ติดกันค่ะเสร็จแล้วเรานำมาห่อไส้กันเลยนะคะเราห่อแบบห่อซาลาเปาเลยนะคะวิธีการทำกุ้ยช่ายนี้นะคะเราจะห่อแบบไหนก็ได้นะคะห่อแบบขนมถั่วแปบก็น่าทานอีกเช่นกันค่ะไส้หน่อไม้นี้ป้าอ้อนไม่ได้ทำโชว์นะคะผัดวิธีการผัดทำความสะอาดหน่อไม้เสร็จแล้วเราก็บีบเกลือใส่น้ำตาลหรือเราจะเหยาะพริกไทยหน่อยก็ได้นะคะก็ผัดแบบไส้กระเทียมป่าหรือว่าไส้ผักกุช่ายเลยนะคะก็ทำคล้ายๆกันนะคะป้าอ้อนจะมาผัดโชว์มันก็วิดีโอจะยาวไปค่ะแป้งสูตรนี้รับรองว่าเนียนใสนะคะแล้วก็ห่อสบายเห็นไหมคะป้าอ้อนห่อแบบไม่ติดมือเลยค่ะถ้าเรานวดได้มันไม่มีปัญหาในการติดมือค่ะแป้งเราสังเกตเอานะคะแล้วเราก็ห่อสบายมือนะคะเราจะทำเป็นลวดลายแบบไหนก็ได้ถ้าเราทำแป้งได้นะคะแป้งนี้นึ่งออกมาแล้วจะเหนียวนุ่มค่ะแป้งไม่แข็งถ่ายคลิปตรงนี้นานหน่อยนะคะอยากจะแนะนำวิธีการห่อค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะได้ลูกโตประมาณนี้นะคะแต่เวลานึ่งแล้วลูกจะประมาณพอดีนะคะ
เราสามารถใช้ฟอยล์แทนใบตองได้นะคะฟอยล์นี้รองนึ่งได้ค่ะเราเอามาทาน้ำมันให้เรียบร้อยนะคะน้ำมันที่เราเจียวกระเทียมไว้ค่ะแล้วเราก็มานึ่งวางลูกกุ้ยช่ายในระยะห่างประมาณนี้นะคะเพื่อเวลานึ่งเสร็จแล้วลูกกุ้ยช่ายจะไม่ติดกันนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราเอามาลงน้ำมันกระเทียมกันนะคะเอาน้ำมันที่เราเจียวกระเทียมไว้นะคะเรามาทาให้ทั่วลูกนะคะเพื่อไม่ให้ลูกกุ้ยช่ายแห้งนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเอามาโรยกระเทียมกันต่อนะคะกระเทียมที่เราเจียวไว้นะคะเราโรยเพื่อความน่าทานแล้วก็หอมด้วยนะคะต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาให้เป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ